้ยทำงานทั้งวันถ่ายรายการทั้งวันหิวอ่ะไปหาอะไรกินได้ไหมอ่ะโอ้ยอยากกินไก่ทอดกับกรอบอ่ะแต่ไม่ต้องเลี้ยวเข้าห้างนะฉันเบื่อไก่ห้างเอาไก่ทอดแบบเบสิกอ่ะเดี๋ยวไปกินร้านไม่อร่อยเดี๋ยวตังก็บ่นอีกไม่ฉันไม่ใช่คนจูจี้แล้วก็ที่สำคัญอย่าถึงขั้นให้ฉันไปแทะซี่โครงประกันไก่ทอดยืนยันจะกินไก่ทอดจะกินไก่ทอดจะกินไก่ทอดฉันอยากกินตายทำงานเหนื่อยอยากกินอะไรก็ได้กินนะเนี่ยจิ้มแบบไม่เค็มผู้ใส่อะไรบ้างสะอาดต้องรู้บางคนก็ไม่กินโอ้กลิ่นพริกไทยกลิ่นกระเทียมได้กินขนาดนั้นเลยหรอได้กินฉันรู้ฉันเป็นคนทำกับข้าวนี่ยากกลิ่นซอสปรุงรสกลิ่นอะไรนี่แหละฉันบอกเลยนะการที่เขาต้องใส่เครื่องปรุงลงไปในแป้งเพื่อจะให้คนกินประทับใจในรสชาติเขาไม่รู้หรอกเป็นสาเหตุที่ทำให้ไก่ทอดสีคล้ำๆแล้วก็ไม่สวยจริงและไอ้ที่น้ำมันเสียๆในกระทะนะไม่ได้เสียเพราะน้ำมันคุณภาพไม่ดีหรอกนะมันเสียเพราะอะไรรู้ป่ะเสียเพราะอีกเครื่องปรุงที่มันอยู่ในแป้งนี่แหละแล้วก็ทอดไปน้ำมันก็จะเสียไวคล้ำก็ไอ้เศษของไอ้พวกเครื่องปรุงต่างๆเนี่ยมันหลุดมันลอยใส่ลงไปแทนที่จะทอดได้นานหน่อยก็ทอดแคบๆก็เสียเนี่ยกลิ่นเครื่องปรุงงั้นเราควรไปบอกเขาไหมแม่ว่าแบบไม่ควรทำอย่างนี้มันไม่เลยเหรอแม่ทำไมทำหน้าอย่างนั้นแต่ยังมีรสอยู่แล้วแต่อีแป้งเนี่ยเค็มแล้วก็กลิ่นเครื่องปรุงสารพัดตีไปหมดติดหวังว่ะสรุปอร่อยหรือไม่อร่อยทอดร้ายตายถ้าเขาทำนะทอดไก่ที่หมักแล้วแต่ชุบแป้งที่ไม่ต้องปรุงรสเยอะแยะแล้วไปทอดสีมันจะสวยน้ำมันมันก็จะไม่เสียง่ายงั้นแม่ก็ต้องไปบอกเขานะจะกล้าไปบอกเขาหรอเขาเปิดร้านขายมาตั้งนานแล้วแม่ก็บอกดีๆสิถ้าบอกไม่ดีเขาไก่ตกหน้าแม่ขึ้นมาทำยังไงอ่ะใช่แม่ก็คิดอย่างนี้แหละเกิดไปยืนแนะนำครับเขาไม่แฮปปี้เขาจะหาว่าแหมถือว่าเป็นอาจารย์นิสสัตว์ที่จะมาเสือกเขาสวยสิครับไก่ตกพวกมันแต่หนูว่าแม่หวังดีนะเขาไม่ด่าหรอกนี่ไอเดียไข่เชฟเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะด้วยนะถ้ามีทั้ง33รสนะแบบนี้อ่ะไอเนี่ยถือไว้นะเนี่ยไข่เชฟค่ะอร่อยคุณลองนะคะดีกว่ากันเยอะเลยใช่ไหมรสชาติที่ข้นจัดจ้านรสชาติอร่อยจัดจ้าน